ต่อไปนี้ก็คงให้ใช้สมาธิภาวนาสักเล็กน้อยพอสมควรขอให้ตั้งสมาธิไว้ในใจเราโดยการนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายใครจะนั่งท่าใดก็ได้ก็ให้รวมใจเป็นสมาธิสักพักหนึ่งเป็นจิตภาวนาการที่เราจะเข้าถึงจิตของเราก็คือต้องมีจิตภาวนารวมใจไว้ที่ร่างกายของเราเราสมมุติตัวเราว่าเป็นรูปองค์พระขัดสมาธิลักษณะรูปนิ่งรูปนิ่งก็คือเป็นรูปพระที่ตัวเรากำหนดรูปอาการ32ของเรามีตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าให้ระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระขัดสมาธิทำใจว่างทำใจสว่างสงบเฉยรู้ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่ทำจิตภาวนาให้กำหนดไว้ที่ใบหน้าของเรากำหนดรูปใบหน้าของเราที่เราเคยส่องดูกระจกเงาแล้วก็เคยระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอย่างใด ก็ให้กำหนดมาเห็นรูปตัวเองนั่งอย่างนั้นให้กำหนดไว้ทุกลมหายใจของเราที่กระทบลมเราจะมีลมหายใจอย่างไรก็กำหนดไว้อย่างนั้น เพื่อศึกษาลมลมเข้าก็รู้ว่าลมของเราหายใจเข้าลมออกก็รู้ว่าลมหายใจออกเพื่อศึกษาลมศึกษาว่าลมเราเนี่ยเป็นอย่างไร ธรรมดาคนเราก็มีลมแต่ไม่เคยศึกษาดูว่าลมเวลาเราหายใจออกเนี่ยเป็นอย่างไรลักษณะลมเนี่ยจะมีตัวตนอย่างไรมีรูปลักษณะหยาบ คือละเอียดร้อนหรือเย็นเวลาเข้าก็ทำความกำหนดศึกษาดูในลมเข้าเวลาออกก็ศึกษาดูในลมหายใจออกว่าเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวหรือเข้าสั้นออกยาวหรือยาวสั้นก็ลักษณะเทียบเคียงกันไปว่าลักษณะลมแล้วเนี่ยไม่เหมือนกันเลยตามที่พุทธเจ้าทรงสำเร็จด้วยการดูอานาปานุสติเป็นธรรมที่พุทธเจ้าทรงทำตรัสรู้เริ่มต้นจากการทำสมาธิเราก็เรียนแบบพุทธเจ้าของเรา เรียนแบบอย่างที่พระองค์ทรงให้ใช้อานาปานุสติกำหนดลมเข้าพิจารณาลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นเมื่อเรารู้ลมก็จะสงบไปขั้นต้นเบื้องต้นเบื้องต้นคือวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาลมละเอียดลมหยาบเรียกว่าวิจารเมื่อพิจารณามากขึ้นมากขึ้นจนชำนิชำนาญใจก็จะสงบเมื่อจิตใจสงบก็จะเป็นปีติปีติอิ่มใจที่เราได้ทำภาวนาเป็นปีตินี้ลมหายใจเข้าก็ดีใจลมหายใจออกก็ดีใจก็เรียกว่าเป็นบุญบุญแปลว่าเย็นใจสบายใจสงบใจเป็นบุญ เมื่อปีติเราก็กำหนดป
ปีติดีใจในลมให้ใจเข้าปีติดีใจในลมให้ใจออกเจริญความปีติให้มากขึ้นในลมให้ใจเข้าก็มีความดีใจในลมให้ใจออกก็ทำความดีใจดีทุกลมให้ใจเขาออกดูจะรู้ว่าเนี่ยเป็นบุญบุญอยู่ที่ความดีใจดีใจมากก็บุญมากดีใจน้อยก็บุญน้อยเราก็ทำความดีใจทุกลมให้ใจเขาออกของเราปีติในบุญเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นเราก็เจริญความสุขปีสิแล้วก็สุขสบายใจสุขใจในลมให้ใจเข้ามีความสุขในลมให้ใจออกสบายใจปีติสุขใจในลมให้ใจเข้าอิ่มใจสุขใจในลมให้ใจออกเราไม่มีอะไรเราก็กำหนดอยู่ที่ความสุขในลมให้ใจเข้าออกเจริญปีติและสุขตามกันมาจนลมให้ใจเรามีแต่ปีมีแต่ปีติสุข ทุกลมให้ใจของเราพอปีติสุขมากขึ้นเราก็ทำความเฉยเฉยในลมให้ใจเข้าเฉยในลมให้ใจออกทำใจเฉยๆให้เป็นคิดดีก็ไม่คิดคิดไม่ดีก็ไม่คิดคิดอนาคตก็ไม่คิดคิดอดีตก็ไม่คิดคิดแต่ปัจจุบันเมื่อขณะนี้เราทำใจเฉยๆในลมให้ใจเข้าทำจิตเฉยๆในลมให้ใจออกทำความรู้ความตื่นเกิดขึ้นที่เรานั่งอยู่ให้ใจอยู่จิตเราก็มีทั้งปีติมีทั้งสุขมีทั้งเอกตาอยู่ด้วยกันรวมแล้วเป็นหนึ่งวนเวียนอยู่ที่ลมให้ใจแล้วเนี่ยคิดอะไรก็ตั้งสติกลับมาพุทโธใหม่หรือพุทลมเข้าโทลมออกก็ได้หรือพุทโธแต่อย่างเดียวก็ได้คือทำสติรู้ว่าเราเฉยทุกลมหายใจเราไม่คิดอะไรอย่าไปหาละเอียดกายแล้วก็เบาใจแล้วก็เบาหรือกายเราหนักใจเราเบาหรือใจเราหนักกายเราเบาก็พิจารณากายใจของเราทุกลมหายใจของเราสุขก็รู้ว่าใจเราเป็นสุขสงบก็รู้ว่าใจเราเป็นสงบจิตไม่สงบก็รู้ว่าจิตไม่สงบจิตยังคิดโน่นคิดนี่อยู่ก็รู้ว่าจิตคิดโน่นคิดนี่ก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พยายามปล่อยละวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราทำใจว่างว่างสว่างเฉยอยู่ทุกลมหายใจของเรารวมใจเป็นหนึ่งเดียวทุกลมหายใจของเรามีแต่พุทโธธัมโมสังโฆไม่ลืมลมหายใจของเรานี่แหละการฝึกสมาธิมีอยู่ในตัวเราบุญที่เข้าถึงพระรัตนตรัยก็คือศีลสงบกายวาจาสมาธิสงบใจแล้วก็รู้เท่าทันความคิดของเราเรียกเท่าทันสังขารความคิดเรียกว่าปัญญาความคิดอันนี้เนี่ยเป็นผู้กระทำทั้งถูกและผิดทั้งบุญและบาปทั้งสงบและไม่สงบแล้วก็รู้ตื่นขึ้นมาทุกลมหายใจของเราไม่ปล่อยไปคิดไกลตัวเองกลับมาวนเวียนอยู่ที่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดหายใจอย่างไรแล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่ตลอดเรียกว่าเริ่มต้นอยู่เรื่อยจนกว่าใจของเราจะสงบจะวางได้วางอารมณ์ต่างๆได้พุทโธก็ได้
เพื่อจะพิจารณาเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาอยู่ที่ตัวเราก็ได้เพื่อให้จิตเราไม่เครียดเกสาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกสาผมกรรมฐานนี่รู้ตัวแล้วสงบรู้ตัวแล้วเป็นกรรมฐานจิตภาวนาภาวนาให้จิตรวมไว้ที่ลมหายใจหรือจิตรวมไว้ที่จิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นจิตก็เป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นมากขึ้นก็เบาสบายใจแล้วก็ทำความรู้ใจให้สว่างว่างสมองโล่งโปร่งเบาสบายเบาสบายกายก็สบายใจก็สบายสมองก็โล่งโปร่งปล่อยวางให้มันว่างๆทำเฉยๆปล่อยละปล่อยวางให้เป็นทำใจสักพักหนึ่งเพื่อให้เราสบายจิตสบายใจไม่กังวลอะไรทั้งหมดคิดไปก็ไม่ได้อะไรกลับมาก็ทำใจว่างๆสักพักหนึ่งรู้พุทโธสักพักหนึ่งธัมโมสักพักหนึ่งสังโฆสักพักหนึ่งเพื่อปล่อยวางใจเราให้มันว่างเป็นบ้างสบายใจบ้างสงบใจบ้างเป็นการรู้ทันของความคิดเรารู้ลมหายใจของเราให้หยุดจิตหยุดใจเราไว้ตรงกายอาการ32ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ไม่ลืมลมหายใจเมื่อจิตเรารู้อยู่ตรงนี้มันก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นปีติสุขเอตกตาหาได้ที่ตัวเราใหม่ๆก็อาจจะวุ่นวายคิดโน่นคิดนี่สงสัยโน่นสงสัยนี่แต่ต่อไปเราตามลมได้มากๆแล้วก็จะรู้สึกว่าละเอียดตรงอย่าไปหาละเอียดลงจนเหมือนไม่มีลมหายใจเรายิ่งสงบมากขึ้นเมื่อเราทำพอควรแล้วเราก็พิจารณาร่างกายของเราว่าคนเราเนี่ยเกิดมาสร้างบุญชาติหนึ่งมาสร้างบุญบารมีทำความดีก็ทำให้แก่ตัวเราแก่ครอบครัวเรากับสังคมเรามีแต่ให้มีแต่เสียสละเพื่อผู้มีพระคุณของเราแล้วก็ก่อนจะออกจากกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้ญาติตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมพบาลให้ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขยืนแผ่เมตตาแล้วก็มาตั้งจิตไว้อยู่ตรงระหว่างใจของเราแล้วก็รวมพลังทั้งหมดขอเอาพลังอำนาจตบะเดชะที่เราสะสมบารมีทานศีลภาวนาทั้งหมดเนี่ยแผ่พลังจิตของเราเนี่ยให้ไปสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้วก็บรมราชินีนาถแล้วก็บรมมหาสานุวงศ์แล้วก็ให้ท่านมีความสุขที่บุญกุศลเราทำแล้วก็แผ่ใจไปทั่วประเทศทั่วจักรวาลผู้ใดมีทุกข์ค่อยพ้นทุกข์ผู้ใดมีสุขขึ้นไปก็ทุกครั้งไปค่อยเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายวางที่เข่าด้านซ้ายทำให้มีสติแล้วก็ระลึกตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระยกมือขวาขึ้นมาระวังอกยกมือซ้ายขึ้นมามนมมือดอกแบบดอกบัวตูมตั้งจิตอธิษฐานทำใจมั่นที่ปรารถนาที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปก็อธิษฐานบารมีก็จะสำเร็จสมความปรารถนาของเราตามอำนาจอธิษฐานบารมีของเราก็คิดว่าโลกนี้ก็คงจะสงบถ้าโลกนี้มีพระเจ้าอยู่หัวอย่างนี้
แล้วก็มีคนไทยทุกคนที่รู้จักธรรมะพุทธเจ้าว่าสันติวิธีความไม่โกรธความเมตตาความอภัยให้แก่คนที่เรารักและไม่รักก็คงจะเป็นความสุขที่หาได้ยากในชีวิตหนึ่งก็ควรจะสร้างขึ้นมาในใจเราทุกคนก็มีฐานะที่จะทำได้เพราะทุกคนมีใจเป็นอิสระอิสระในความคิดตัวเองเราก็เอาความอิสระในความคิดตัวเองเนี่ยเอามาทำบุญกุศลมาทำความดีที่คิดที่จะเผื่อแผ่ให้แก่คนอื่นบ้างที่จริงแล้วความสุขเนี่ยทุกคนกำลังวิ่งหากันอยู่ปรารถนาความสุขจากการมีลาภมีแก้วแหวนเงินทองความสุขจากการมีกินอิ่มนอนหลับสบายจากการได้กินได้อยู่ความสุขต้องการจากได้มีทรัพย์สมบัติความสุขต้องการจากได้มีเพื่อนมีญาติความสุขจากการมีลาภมียศมีชื่อเสียงมีการถูกสรรเสริญไม่ถูกนินทามากก็คงเป็นความสุขที่คนแสวงหาอยู่แต่ก็ได้บ้างก็เสียไปบ้างบางคนก็ยังไม่ได้สมบูรณ์บางคนได้แล้วก็เสื่อมไปนั้นเมื่อเราได้ความสุขอย่างนี้เราก็จะให้มันมั่นคงก็ควรจะยึดให้น้อยลงว่าเป็นของเราคนเดียวไม่ได้ต้องแบ่งปันให้เขาอื่นเขามีความสุขบ้างเพราะเขาก็ปรารถนาเช่นเดียวกับเราพุทธเจ้าต้องบอกว่าควรจะแถมชีวิตมีความสุขขึ้นอีกโดยการให้ทานก็ให้ธรรมทานให้สติปัญญาแก่คนที่เราควรให้แล้วก็ให้ชีวิตตัวเองมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาในธรรมพุทธเจ้าเมื่อเราให้ความสุขแก่ตัวเราได้โดยการเข้าฝึกฝนอบรมจิตไม่ให้มีนิวรณ์ครอบงำให้มันสงบไม่วุ่นวายไม่สับสนแล้วก็อันนี้จะเป็นความสุขของเราเองที่ให้คนได้ทั้งโลกเรามีเงินเราก็แบ่งให้คนได้ไม่หมดหรอกเรามียศก็แบ่งยศให้คนอื่นไม่หมดเรามีบ้านก็แบ่งบ้านคนอื่นไม่ได้เรามีอาหารก็แจกให้คนอื่นอิ่มทั่วไม่ได้แต่เรามีใจที่เมตตากรุณามุทิตาเบกขามีความดีใจเราสามารถจะแบ่งให้คนได้ทั้งโลกเลยเมื่อกี้เราแบ่งไปแล้วเมื่อกี้เราแบ่งกันไปแล้วแบ่งได้หมดเลยแบ่งตั้งแต่มนุษย์เทวดาพรหมสัตว์นรกทุกขุมแบ่งให้แก่สัตว์เดรัจฉานทุกชีวิตก็แบ่งใจแบ่งได้มากแบ่งได้ทุกคนแบ่งโดยไม่ขี้เหนียวเพราะแบ่งไปแล้วก็ไม่หมดไปจากเรายิ่งแบ่งไปเท่าไรใจก็ยิ่งกลับมาดีขึ้นเมตตาขึ้นในการอภัยให้กันเนี่ยไม่อิจฉากันไม่ริษยากันเท่าไรเนี่ยก็ยิ่งมีใจดีขึ้นดีกว่าเดิมเมตตากว่าเดิมความโกรธก็จะไม่มากระทบใจเรายิ่งให้เท่าไรก็ยิ่งได้กลับคืนมามากเท่านั้นถึงว่ายิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งได้มากฉะนั้นเราจะให้แก้วแหวนเงินทองเงินคงให้ไม่ได้ไม่ทั่วถึงเราคงต้องให้ความสุขสงบของใจสันติภาพในใจจึงจะได้รับกันทั่วถึงทั้งโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นคนเราเมาคิดให้แต่แก้แหวนเงินทองกันก็คงไม่สำเร็จ
เหมือนเราให้กับครอบครัวเราเนี่ยเราให้เท่าไรก็ยังไม่มีความสุขหรอกเราต้องให้ใจเราให้เขามีความสุขให้เขามีความสงบให้เขามีความเข้าใจในธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั่นถือว่าให้ใจที่ให้ได้ทั้งโลกเราจึงต้องสร้างฐานใจของเราให้มีทานศีลภาวนาให้มากขึ้นนี่ถือว่าให้ได้ทั้งโลกเหมือนพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยให้คนได้ทั้งโลกเพราะท่านมีเมตตาคนทั่วโลกก็รู้แล้วว่าท่านเป็นผู้ให้แต่คนก็สรรเสริญยกย่องว่าอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะได้อย่างนี้แต่ท่านก็ทำมาตั้งแต่อดีตชาติของท่านทำมา60พรรษาเป็นระยะยาวนานที่พระเจ้าแผ่นดินในโลกนี้ทำไม่ได้สักองค์เดียวมีองค์เดียวในโลกนี้ตอนนี้เพราะโลกปัจจุบันเนี่ยมีพระเจ้าอยู่หัวของเราทำได้ที่ให้ใจคนได้ทั้งโลก60ปีอันนี้ก็ต้องมีบุญบารมีทำด้วยการให้ใจชนะใจเราไม่ต้องไปทำสงครามเลยโลกต้องการอย่างนี้โลกมีพ่อมีแม่โลกมีผัวมีเมียโลกมีเพื่อนโลกมีความรักโลกมีความทุกข์ไม่มีใครอยากจะให้คนอื่นมาทุบหม้อข้าวเตาไฟเราหรอกทุกคนก็อยากมีหม้อข้าวเตาไฟอยากไม่อยากให้ใครมาเผาบ้านเผาเมืองตัวเองก็อยากให้ทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์จึงว่าธรรมะพระพุทธเจ้าจึงเป็นสังคมใหญ่จึงเป็นโลกที่สงบเย็นด้วยเจริญพรหมวิหาร4บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4แล้วก็ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมไม่ผูกพยาบาทไม่โกรธใครไม่อิจฉาใครและไม่คิดที่จะไปเบียดเบียนใครนี่แหละถึงว่าให้ใจให้โดยการกระทำที่เราเห็นอยู่จับต้องได้เหมือนพุทธเจ้าให้เราเห็นไหมให้คำสอนแต่วันตรัสรู้ท่านให้คำสอนเรายังอยู่ทุกวันนี้ให้ที่อินเดียแต่มาถึงเมืองไทยอยู่นี่ไปทั่วโลกแหละถ้าคนต้องการให้ใจมันเป็นของมีค่ามากไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายพวกเราก็ต้องทำจากน้อยไปหามากทุกคนมีบารมีหมดเนี่ยมีบารมีไม่บารมีเราจะสร้างไม่สร้างอยู่ที่เราก็ทุกคนก็มีทรัพย์ภายในอริยทรัพย์กันฉะนั้นเราก็โชคดีที่มีทุกอย่างแทบจะพร้อมนะคนไทยนี่มีทุกอย่างแทบจะพร้อมบางคนก็ว่าพร้อมแล้วที่เกิดมาเป็นคนชาวพุทธได้ทำอะไรเยอะแยะเลยให้แก่โลกได้มากมายก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งที่เรามาคิดถึงว่าเราได้ให้เช่นเราดูแลพ่อแม่เราดีเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจดูแลพ่อแม่ดีดูแลลูกดีเราจะภูมิใจว่าเราได้ดูแลคนที่เขารักเราเราก็ดูแลให้เขามีความสุขเหมือนพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยคนมาสมัครอยู่กับท่านท่านบอกเราไม่มีอะไรให้นะเราไม่มีเงินทองอะไรมากนะแต่เรามีความรักให้กับคนอื่นได้มีความสุขนั่นคือสิ่งที่ท่านบอกไว้ว่ามาให้คนอื่นแล้วจะมีความสุขธุรกิจทุกวันนี้ทำเพื่อเอาทำเพื่ออยากรวยทำเพื่ออยากได้ทำเพื่อสะสมแล้วทุกคนก็สละไม่เป็นก็มีความทุกข์มากเลยทำจนนอนไม่หลับทำจนเครียดทำไม่เสร็จตายแล้วยังไม่เสร็จก็มี
เขาจึงได้เอาสตังใส่ปากไว้ไงเอาสตังใส่ปากไว้เพราะมันยังไม่เสร็จนะเอามันยังจนอยู่นะเอาสตังใส่ปากไว้50ประตังสลึงหนึ่งใส่ปากไว้เผื่อไปซื้อที่ซื้อทางไปกินเมืองผีทำสัก100,000,000พันล้านก็ให้แค่50ตังสลึงหนึ่งใส่ปากติดตัวไปได้เท่านั้นเองเขาก็แสดงว่าคนเราไม่มีอะไรถ้าไม่ได้ความดีไปก็ได้แค่50ตังสลึงหนึ่งฉะนั้นเราเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสียสละมากมายมากที่สุดในโลกนี้เราก็ควรจะน้อมรับว่าเราจะต้องทำตัวเป็นประโยชน์สักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยแก่ครอบครัวเราก็ยังดีกลับไปให้แต่พ่อแม่พี่น้องเราคนที่เรารักคนที่เขารักเราให้เขามีความสุขบ้างคืนความสุขให้เขาบ้างแต่ท่านนั้นคืนความสุขให้สังคมมากมายให้แก่โลกโดยซ้ำไปโลกต้องมาดุษฎียอมรับปีชาสามารถของท่านบารมีของท่านอันนี้พวกเราก็ต้องสรรเสริญยกย่องท่านไม่ต้องให้ท่านสรรเสริญพวกเราหรอกเราสรรเสริญท่านเพราะท่านทำอุตสาหะมาสมบูรณ์แล้วเสียสละมายังเหนื่อยกายเหนื่อยพระทัยอย่างมากแต่ก็คนไทยก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะก็แสดงออกมากมายใส่เสื้อเหลืองกันมาเต็มลานพระบรมรูปทรงม้าไม่ร้อนเลยโทรทัศน์ก็ถ่ายไปทั่วโลกไปทั้งถ่ายสดทั้งอินเทอร์เน็ตอัศจรรย์นะพระเจ้าอยู่หัวนี่มีอัศจรรย์ทุกครั้งคราวที่เกิดพฤษภาธมินก็เหมือนกันตอนนั้นพอเกิดแล้วต่อมาก็ไปอินเดียไปที่สารัมสาราไปที่พวกทิเบตอยู่เขาก็ถ่ายโทรทัศน์ในหลวงทรงเรียกบุคคลต้องสอนมาคุยจบทหารถอยทัพกลับเข้ากรมกองประชาชนเก็บลานบรมรูปกวาดเรียบพอไม่กี่เดือนเรียบร้อยมาแล้วเขาบอกอะไรอัศจรรย์จังประเทศอื่นเนี่ยโอ้ยต้องเกิดศึกกลางเมืองแล้วไม่จบเลยล่ะกี่ปีก็ไม่จบคนมันแตกใจกันแล้วแต่นี่พอในหลวงออกมาพูดปุ๊บสงบเลยเขาอัศจรรย์เลยทั้งคนแขกคนฝรั่งเนี่ยธรรมะคำสอนพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเอามาใช้ขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีวิริยะบารมีศีลบารมีทานบารมีเต็มเลยนะเมตตาอุเบกขาบารมีสิบทัศน์เอามาใช้ได้สำเร็จเลยทรงเมตตาทรงมีศีลทรงมีทานทรงมีปัญญาบารมีทรงมีสัจจะพร้อมเอามาใช้ระงับสงบศึกได้สันติภาพได้เมืองไทยมีเกิดผู้นำโลกคิดอย่างในหลวงเลยนะโอ้ยไม่ต้องลบกันหรอกไม่ต้องสร้างนิวเคลียร์หรอกสร้างขนมมาแจกกันก็แล้วกันสร้างขึ้นบินมาเที่ยวกันดีกว่าสร้างรถสร้างเรือมาวิ่งชมเมืองกันดีกว่าชมบ้านเมืองใครจะสวยก็กันประเทศไหนก็ไปประเทศเที่ยวกันนี่จะดีกว่าดีกว่ามาประเทศนั้นทะเลาะกันฆ่ากันแสดงว่ามนุษย์จะไม่เข้าใจความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์นี่เจ็บง่ายตายง่ายแก่ง่ายมนุษย์นี่มีทุกข์ในความเศร้าโศกทุกข์ในความรักครอบรักครัวไม่อยากพัดพรากจากครอบครัวแต่เขาไม่รู้ว่ามนุษย์เนี่ยไม่น่าทำลายน่าจะส่งเสริมกันให้มีความมีชีวิตยาวนานน่าจะเอาอาหารมาแจกกันกลายมาลบลาค่าฟันเป็นความคิดที่ผิดๆของมนุษย์ที่
ไร้คุณธรรมไร้จริยธรรมไร้ศีลธรรมพุทธเจ้านะสร้างบารมีสำเร็จเนี่ยคำสั่งสอนของท่าน 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นสันติภาพของโลกเลยไม่มีคำว่าอิจฉากันยังไม่ให้เป็นอิจฉากันริษยากันพระองค์ยังไม่ให้เกิดเลยให้อภัยให้กันให้เมตตาต่อกันนี่ถึงว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยในหลวงท่านเอาทรงใช้ได้สมบูรณ์จึงเป็นทศพิธราชธรรมไปแล้วแต่โลกยังไม่รู้เลยนะว่าในหลวงเราธรรมะพุทธเจ้าใช้จึงฉลาดจึงปีชาสามารถมีอัจฉริยภาพอย่างนี้ตอนนี้ก็ถือว่าเรามีบุญได้เห็นก่อนไปอ่านเรื่องพระเนมิราชยิ่งใหญ่มากเกินพระเนมิราชสร้างบารมีแบบในหลวงเนี่ยสมัยนั้นเทวดาอยากพบเลยเนี่ยเทวดาอยากพบพระเนมิราชเลยบอกพระอินทร์บอกอยากเทวดาเขาลือกันเหลือเกินว่าพระเจ้าบิดินคนเนี้ยอยู่ในเมืองพระราณสีเนี่ยยิ่งใหญ่จังเลยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นบุคคลสำคัญจังเทวดาบอกอยากพบจังพระอินทร์บอกงั้นให้เท้าอะไรมาตุรีไปเอาเท้าวิษณุมาตุรีราชรถไปรับมาเลยพอไปรับแล้วไปเที่ยวนรกก่อนให้พระเนมิราชไปเที่ยวชมนรกก่อนโอ้โหไปเห็นนรกมีจริงๆหมดเลยแล้วก็ขึ้นไปชมสวรรค์ไปใช้ชีวิตอยู่สวรรค์ทั้งครึ่งชีวิตเลยกลับมาก็มาบอกมนุษย์ว่าบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงทำความดีอย่างเดียวพวกเราอย่าโมลักโมขโมยโมจี้โมป้นโมกินเหล้าเมายาเดี๋ยวลงนรกหมดผิดลูกเขาเมียเขาเนี่ยตกนรกทั้งนั้นพระเจ้าบิดินพูดงี้คนเชื่อมาเลยเพราะไปเที่ยวสวรรค์มาแล้วไปเที่ยวนรกมาแล้วเทศดีกับพระอีกพระนี่สู้ไม่ได้พระเจ้าบิดินสอนคนเดียวคนทั้งยุคนั้นเชื่อพระเจ้าบิดินหมดเลยทุกคนเลยพอตายไปแล้วไปเป็นเทวดากันหมดเลยแล้วกลับมาเกิดมาก็มาเป็นท่านเองพออายุมากท่านก็บวชเป็นฤาษีเลยนะออกบวชเลยครอบครัวออกบวชแล้วมาเกิดก็เป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าบิดินรู้ธรรมะก็รู้เรื่องบุญบาปนี่เองดูเรื่องนรกสวรรค์นี่เองสอนคนได้เลยจึงเป็นบารมี30ทัศน์เนี่ยพระพุทธเจ้า10ชาติเทวดาต้องสรรเสริญนี่ท่านถึงว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยอัศจรรย์นะทำให้พระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยได้เอาไปใช้แล้วอัศจรรย์มนุษย์ทำได้ยากทำอย่างท่านได้ยากก็คนที่ทำไม่ได้ก็ต้องสรรเสริญอย่างเดียวใครจะเป็นกีฬาแข่งโอลิมปิกชนะตะกี่เหรียญก็ช่างเถอะก็สู้การเสียสละของอย่างในหลวงไม่ได้เพราะนั่นทำเพื่อชนะทำเพื่อเอาชนะคนเดียวแต่นี่ท่านทานเป็นการชนะความตันดีชนะความเสียสละชนะใจตัวเองทำให้คนทั้งโลกเนี่ยรู้เลยการเสียสละนี้เนี่ยยิ่งกว่าแชมป์อีกเรียกว่าชนะใจคนทั้งโลกได้ที่ไม่ลืมก็พวกเราก็การฉลองของท่านก็ถือว่าพวกเราก็มีความสุขกันสมัยนี้เราสวดมนต์ภาวนาก็ถือว่าทุกคนก็ทุ่มเทจิตใจไปสู่บรมฉายาลักษณ์เพื่อให้ใจเราไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้มีพลังรวมใจส่งไปให้แล้วก็ปรารถนาว่าทุกคนก็คงจะต้องทำกันไปเรื่อยๆก็เราจะได้
เป็นอารมณ์ที่ดีเพื่อลูกหลานเราก็ต้องส่งเสริมไว้ก็ให้เป็นคนรู้จักบุญคุณในประเทศเรานี้มีบุญคุณคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พ่อแม่เราครูบาอาจารย์เราเนี่ยมีคุณใหญ่หลวงคุณอนันต์ไม่มีใครจะยิ่งใหญ่เท่านี้เพราะพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่าเป็นบุคคลสำคัญก็ขอให้ท่านที่มาที่นี้ก็คงจะได้สบายใจแล้วก็ที่จะกลับไปบ้านก็ขอให้คิดว่าตัวเองได้ทำหน้าที่ที่ดีสำเร็จแล้วคนที่อยู่ก็สวดมนต์ภาวนาต่อไปก็ขออนุโมทนาทุกคนที่มีใจรักในหลวงแล้วก็เสียสละกันมางานนี้ก็คงจะต้องทำกันไปเรื่อยๆโดยมากสังฆทานก็ทำแบบทำข้างหลังทำให้ในหลวงให้ทำข้างหลังคือเราพยายามปกป้องอยู่ตลอดคือทำความเข้าใจใครจะว่ายังไงบางทีเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เราก็บอกว่าคนมีบารมีเนี่ยเขามีบารมีมาเกิดหน้าที่ใครหน้าที่มันก็ให้ยกย่องว่าเป็นสมุติเทพอ่ะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพุทธเจ้าสมุติเทพนะพอพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาเนี่ยพระต้องต้อนรับเลยพุทธเจ้าท่านบอกงั้นห้ามพระอยู่เฉยๆต้องออกมาต้อนรับท่านถือว่าสมุติเทพพุทธเจ้าท่านรู้ดีนะแล้ววัดวาอารามเนี่ยท่านบอกว่าต้องให้เจ้าแผ่นดินอนุญาตถ้าไม่อนุญาตก็ไม่เป็นวัดคือเป็นสมุติเทพสมัยพุทธเจ้าท่านรู้ดีจะไปเอาไม้อะไรต่ออะไรในป่ามาไม่ได้ต้องขออนุญาตเจ้าแผ่นดินก่อนท่านถือว่าสมุติเทพเป็นเจ้าของแผ่นดินคนสุพรรณนะไปตัดต้นไม้ล้มไม่ลงอ่ะมันมีนางตะเคียนใหญ่ต้น 3-4 คนโอบหมุนอยู่งั้นเนี่ยทำไงเอาไม่ลงเขาก็กลัวกันนะต้นตะเคียนพอหมุนนู่นนั่นเองเอาไม่ลงไอ้คนนั้นเป็นหมอรู้ดีเอาสตังมาควักแล้วก็แปะเลยแปะต้นตะเคียนเลยบอกเนี่ยในหลวงนะบอกกับผีนางไม้บอกนี่ในหลวงเจ้าของต้นไม้ลมพัดมาลมตึงเลยบอกโหอัศจรรย์นะเอาแค่แบ่งสิบแบ่งห้าไปติดนั่นแหละกาขุดต้นไม้ลมนางไม้ยอมกระทุกกันมาบอกโอ้แล้วนางไม้ตามมาเลยตามต้นไม้นั่นมาเลยเอามาทำโรงเรียนพอมาถึงที่มาเข้ามาไอ้คนตัดสามคนเป็นไข้หมดเลยเกือบตายนั้นอยู่คนละบ้านไปเข้าไอ้คนหนึ่งเทียบเทียบบอกโน่นไปหาไอ้จ้อยโน่นไอ้จ้อยก็ไข้จ้อยก็เห็นบอกโน่นไปหาไอ้วันโน่นสามคนวันเป็นพี่เขยเราเป็นคนไปตัดเอามาทำโรงเรียนไข้ขึ้นทั้งสามคนเลยมาเห็นเลยเห็นตัวไอ้นี่ก็กลัวก็บอกให้ไปหาไอ้คนโน้นไปเอาชีวิตคนโน้นไอ้สามคนก็ไล่ให้นางไม้ไปหาคนโน้นคนนี้กันอยู่ต้องบอกเล่าบอกอะไรก็บอกมาสร้างโรงเรียนทุกวันนี้ยังเป็นโรงเรียนไม้ตะเคียนมีนางไม้มีเทวดาอยู่ก็เอาสตังไปติดล้มเลยหลวงพ่อตะวันก็เหมือนกันนะหลวงพ่อตะวันนะพวกสิงคโปร์
บ้านนั้นผีใครไปก็กลัวผีผีสิงนิมนต์หลวงพ่อไปนอนทีเดียวบ้านนั้นหายเลยผีไม่มากวนเลยพวกคนจีนชอบบางทีรูปหลวงปู่ทั้งวันไปก็ยอมเลยคนมีบารมีนะปีที่น้ำท่วมที่เนี่ยท่านเอาข้าวมาให้4-5 คันรถเนี่ยท่านให้คนโทรมาถามนักข่าวโทรมาถามว่าวัดช่วยชาวบ้านได้ไหมชาวบ้านช่วยวัดได้ไหมก็เห็นยมเย็นเนี่ยแม่ของคุณเนี่ยคุณอะไรคุณกัญญรัตน์เนี่ยมาพายเรือมาเรือที่เอามาติดกันเทะติดน้ำแน่เนี่ยที่มาติดอะไรพระป่าเนี่ยพายมาเอาชาวบ้านก็ช่วยวัดไม่ได้ชาวบ้านก็ช่วยชาวบ้านไม่ได้แต่บางคนก็พายเรือมาให้ก็วัดนี่ท่วมมาเลย2 เดือนต้องเอาเรือไปหาข้าวเมืองนนท์คนเมืองนนท์เนี่ยช่วยวัดได้คนเมืองนนท์นี่ช่วยวัดทั้งทานได้นะชาวบ้านที่นี่ก็ช่วยได้ต้องเอาเรือมาใส่กระบาด2 เดือนท่วมหมดเลยปลาคาร์ฟนี่อยู่ใต้ถุนโบสถ์เนี่ยเนี่ยใต้ถุนโบสถ์เนี่ยปลาคาร์ฟมาวิ่งอยู่เนี่ยในหลวงถามว่าวัดช่วยชาวบ้านได้ไหมชาวบ้านช่วยวัดได้ไหมท่านคงขึ้นหอดูถามว่าสระนั้นทำอะไรขุดแก้มลิงเหรอเราขุดกันน้ำมาไงพอลุ่งขึ้นท่านให้เลขาเอาขนอาหารแห้งเสื้อผ้ายุกยารักษาโรคมาจากวังมาให้ที่นี่เลยลุยน้ำมาเลยรถสูงข้ามจังหวัดข้ามมานี่มาให้เราแจกท่านรู้ว่าเราจะต้องแจกชาวบ้านหมดมาแจกเราก็แจกไปหมดเลขาบอกหลวงพ่อเอาไว้นะเอาไว้สักชุดหนึ่งของในหลวงนี่ศักดิ์สิทธิ์นะท่านอธิษฐานมาท่านให้อะไรเป็นของดีเราก็เลยเอาไว้ชุดหนึ่งแล้วมีรูปท่านให้รูปมาด้วยทรงงานที่มีเหือหยดตรงติดตรงนาสิกตรงจมูกอ่ะมาก็แจกท่านรู้ว่าวัดเราน้ำท่วมแต่จริงวัดเราเนี่ยก็ยังไงก็อยู่ได้เพราะญาติโยมชาวเมืองนนท์เนี่ยเขาก็ห่วงใยแต่ก็ทนทรมานอยู่2 เดือนน้ำท่วมท่านห่วงเราดูสินี่เรายังไม่ได้ให้อะไรท่านเลยฮะชาวเมืองนนท์ยังไม่ตอบแทนอะไรท่านเลยนะแล้วท่านก็ให้มากั้นเขื่อนตามประตูเนี่ยของบางไผ่น้อยบางไผ่ใหญ่อย่างนี้กั้นหมดเลยนะต่อไปนี่ไม่ท่วมเลยกั้นปิดเลยเดี๋ยวก็ใช้ทางรถเจริญแล้วพระราม 5มาต่อไปก็ใช้ทางรถน้ำก็ไม่ท่วมแล้วทุเรียนเรานี่กำลังงามๆเลยแต่มาทำปีละ2 ครั้งท่วมหมดเลยเลยไม่ได้กินทุเรียนเลยวัดเราแต่ก่อนนี่เหลือไปแจกวัดทุ่งด้วยนะเอาใส่ตะเข่งไปต้องหลายตะเข่งไปแจกวัดทุ่งเราเป็นคนทำเองให้เด็กๆมันเอามูลงัวเนี่ยมาจากสุพรรณมาใส่ถังต้นละ5 ถังทุเรียนออกปีละ2 ครั้งเลยชาวบ้านไม่ออกเราออกปุ๋ยชีวภาคไงทำเองก็ยังนึกถึงบุญคุณท่านนะท่านมาให้ก็เลยมาปรึกษาทายกติกาว่าเอกี่ปีแล้วเนี่ย12 ปีแล้วปีนี้ว่าจะเอารวมญาติเนี่ยเอาเงินสักต้นทุนสักล้านหนึ่งเนี่ยเอาไปถวายท่านดีไหมนะไปถวายท่านท่านงานมากกับเรานี่งานไม่มากเราเอาไปรวมกันไปถวายท่านต้นตั้งทุนตั้งร้านแล้วก็ไปถวายในนามของคน
วัดสังฆทานชาวนนท์ที่ท่านเคยมาไม่ห่วงใยพวกเราไอ้พวกที่มาแจกก็มีแต่ไม่ขอบอกพวกใครมาแจกก่อนทายกบอกหลวงพ่อกินไม่ได้ปลากระป๋องกินไม่ได้โยนให้สุนัขมันยังไม่กินเลยมันวิ่งหนีเลยมันไปเหมามาจากโรงงานนะเอามาแจกของที่มันเสียแล้วของในหลวงดีทั้งหมดเลยทุกวันนี้เราจึงได้เวลาจะแจกถึงเอาของดีทุกวันนี้สังฆทานแจกของดีนะพระองค์แจกแต่ของดีหลวงพ่อสังวานนี่บอกเลยให้ของดีจะได้ของดีคือเราไม่ได้ให้เพื่อหาเสียงให้เพื่อเขาได้กินได้มีความสุขท่านก็เจตนางั้นนะให้เพื่อให้คนเนี่ยเอาไปกินไปใช้เขารู้สึกว่าได้กินนั้นเขาก็มีความสุขไอ้ให้อะไรไอ้ของที่เหลือจากโรงงานเนี่ยไม่ควรจะให้ควรจะทิ้งไปแล้วถ้ายังเมืองนอกเนี่ยเขาสั่งปิดโรงงานเลยนะอย่างอังกฤษเนี่ยคนแขกคนหนึ่งเนี่ยขายของพวกนี้รวยนักเข้าก็เอาของที่อะไรหมดอายุไปขายคนไปฟ้องรัฐบาลสั่งปิดเลยจนเลยนะเอาของค้างของทั้งที่ของนั้นยังไม่เสียนะเขาสั่งปิดเลยไม่ขายเลยปิดโรงงานเลยโอ้แย่เลยนะประเทศไทยเรานี่ขึ้นลายังขายได้คนบริโภคก็ไม่พิจารณานะผู้ให้ก็ไม่พิจารณาคนบริโภคต้องพิจารณางั้นพวกเราก็ให้แต่ของดีๆกันดังนั้นจึงนึกถึงบุญคุณนั่นว่าเรายังไม่ตอบแทนนั้นก็ชวนประชาชนชาวบางไผ่เมืองนนท์เนี่ยเอาไปถวายท่านจะเอาข้าวของไปให้ท่านนะก็คงไม่เอานะอาจารย์เจ้าคุณถาวรน่ะท่านรู้นะท่านเอาทำอะไรไปท่านจะเอาไปให้ผักพวกอะไรท่านไปให้เหมือนกับญาติกันเลยท่านเอาไปให้ท่านจะขนไปถวายในหลวงท่านห่วงในหลวงว่าไม่มีไปให้แต่เรานี่เราคงเอาปัจจัยเราเนี้ยไปให้สักก้อนหนึ่งที่คุณอุดมก็ถามมาว่าจะไปเมื่อไหร่เดี๋ยวคงเลิกงานแล้วก็ไปกันรวมๆกันไปนะใครจะไปบ้างนะคือก็คงเป็นยุคสมัยของพวกเราเนี่ยที่จะมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นองค์แบบอย่างที่เป็นผู้ให้ที่ดีเป็นผู้เสียสละที่ประเสริฐทุกด้านทุกมุมก็นี่เราถึงเรื่องที่เราลำบากมา2เดือนจังข้ามมาเลยนะข้ามวัดต่างๆมาเลยอ่ะมาให้สังฆทานแจกแต่5คันรถนี่เราเหลือกินแต่เราไม่ได้เอาไว้เลยแจกชาวบ้านเป็นห่วงชาวบ้านเพราะตอนเช้าก็มันมีเรืออยู่โยมก็เอาเรือมาให้ลำเรือสแตนเลสก็ติดเครื่องแล้วก็ไปบินธบาตเมืองนนท์ก็เลยเอาข้าวมาแบ่งพวกน้ำท่วมกันทุกวันนี้ยังเลี้ยงชาวบ้านอยู่เลยนะพอไปบินเมืองนนท์ก็เลยต้องบินเดี๋ยวนี้เอารถไปบินแต่แล้วเหลือก็ชาวบ้านก็มาทานแล้วก็เอาไปแบ่งคนเฒ่าคนแก่สังฆทานก็เลยเป็นสังฆทานเลยโยมกินไม่หมดเลยคราวนี้กินไม่ไหวใช้ไม่หมดเพราะเป็นสังฆทานเนี่ยเพราะให้ถ้าขี้เหนียวแล้วจนตายเลยยิ่งให้ยิ่งรวยก็ต้องเกื้อกูลกันแล้วก็คิดว่าจะทำตรงนี้ด้วยเรื่องคงจะทำก่อนเรื่องน่าจะทำก่อนที่จะทอดพระป่า9จังหวัดคงจะทำก่อนเดี๋ยวปรึกษากันดูรวบรวมแล้วก็ตั้งทุนตั้งร้านก็ไปถวายเดี๋ยวคุณกัญญารัตน์ก็ชวนพรรคพ่วงกันใครไปบ้างเมื่อจะไปยังไงก็จะได้ตอบแทนท่าน
พอท่านมาให้เราไว้ตั้ง12ปีแล้วต่อไปก็ให้ทำเป็นประจำปีคืนไปร่วมบุญกันในหลวงท่านจะได้ไปทำอะไรเราจะได้ร่วมกับท่านด้วยได้สร้างบารมีกับท่านโยมเรามีบารมีน้อยไปอาศัยแปะท่านสินะเหมือนหลวงตามาบอกทองเนี่ยเราบอกเลยหลวงพ่อตังวานนี่ฉลาดจังเลยพ่อชลวานฉลาดโหยเอารถแบ็คโคไปขายเลยนะพ่อตังวานนะเอารถแบ็คโคมาขายให้กำนันล้านหนึ่งจะซื้อทองไปให้หลวงตาไปนอนที่เขาใหญ่พอตกเย็นบอกจะกลับแล้วท่านมีอุบายนะพระเนี่ยฉลาดนะอุบายสอนเราพอไปนอนนะจะกลับแล้วนี่ไปนอนได้กี่วันนะไรนอนอาทิตย์หนึ่งบอกจะกลับเจ้าของบ้านทายกเนี่ยคุณอุดมเนี่ยเป็นไวยากรณ์ที่เนี่ยเขาก็ไปทำงานกรุงเทพภรรยาบอกหลวงพ่อทำไงดีหลวงปู่สังวานจะกลับแล้วก็เราก็เลยมาจากกุฏิก็ลงมาที่บ้านคุณอุดมที่เขาใหญ่หลวงปู่จะกลับทำไมบอกจะไปขายรถบอกกำนันนั้นไว้ว่าจะขายรถแบ็คโคตัวหนึ่งล้านหนึ่งวันท่านก็มีแบ็คโคตัวเดียวจะขายรถแบ็คโคต้องทำงานที่ท่านเยอะก็ปรึกษาโยมภรรยาคุณอุดมบอกเอ๊ะหลวงพ่อทำไงดีจะซื้อรถแบ็คโคไปดีไหมบอกเออดีถ้ามีตังค์ตกลงไม่ให้ไปขายไม่ให้กำนันซื้อยอมอุดมซื้อเลยตกลงพุ่งขึ้นหลวงพ่อพอบอกคนอุดมซื้อถวายให้แกวัดเราให้แกเขาใหญ่หลวงพ่อลงนอนสบายเลยถามพ่อต้องการอะไรบอกอยากได้เร็วๆเพราะจะไปให้หลวงตาทองหลวงคุณดมก็เอาทองมาเอาเงินมาล้านหนึ่งซื้อทองกี่กิโลประมาณตอนนั้นประมาณ3กิโลได้มั้งหลวงปู่ถวายก็เสร็จแล้วก็เอาทองไปรวมญาติโยมไปถวายวัดบ้านตาดเลยแล้วก็บอกว่ารถนี่อย่าเอาเลยถวายหลวงปู่คืนไปเถอะถวายหลวงปู่คืนไปเพราะหลวงปู่ได้คุณอุดมก็ได้ทำทองได้ซื้อรถหลวงปู่ก็ได้ถวายทองได้รถคืนไอ้เราก็ได้บอกนี่คือท่านหาเรื่องให้เราได้ทำบุญกันนะช่วงทานนั้นช่วงนั้นทายกก็มีรายได้ดีนี่คือหลวงปู่หาอุบายให้พวกเราทำบุญเอาทรัพย์คุณอุดมออกมาเพราะว่าลูกเต้าก็โตมาแล้วกินก็ไม่หมดแล้วทายกก็มีลูกเต้าก็ส่งไปเรียนด็อกเตอร์อยู่ที่อเมริกากับแคนาดาสองคนไม่มีอะไรแล้วสมบัติก็เยอะหลวงปู่ก็ออกอุบายให้เอาทำบุญซะไม่งั้นเดี๋ยวก็เอาไปไม่ได้คนที่ไม่มีท่านก็ไม่เอาไปนอนบ้านคนมี คุณดมดีใจอุ้ยหลวงปู่มาปลดความตนีเราจังเลยดีใจเพราะคุณอุดมนี่เป็นไงโยมเวลาทำงานจะกลับมาต้องถามก่อนรถติดไหมถามพวกอะไรพวกเจ้าหน้าที่รถติดไหมถ้ารถไม่ติดแกวิ่งลงข้างล่างเลยแกไม่ขึ้นรถไม่ขึ้นทางด่วนแกเสียดายค่าทางด่วนแกประหยัดนะคนรวยเสียดายค่าทางด่วนถ้าวันไหนรถไม่ติดแกวิ่งข้างล่างเลยบอกไม่ไปเสียดายค่าทางด่วนจะวิ่งข้างล่างแต่ถ้ารถข้างล่างติดจะขึ้นทางด่วนยอมเสียตังค์แต่วันไหนไม่ติดไม่ยอมเสียตังค์ค่าทางด่วนแต่ทำบุญไม่เสียดายอย่างนี้เรียกว่าขี้เหนียวหรือประหยัดให้โยมประหยัดมัธยัสถ์ฉลาดไหมแต่ทำบุญเนี่ยซื้อทองต้อง30กว่ากิโลมั้งหมดไปถวายหลวงพ่อตังวานถวายหลวงตาเนี่ยแกไม่ถวายหลวงตานะโดยมากจะถวายหลวงพ่อตังวานไปถวายหลวงตา
แต่เงินเนี่ยใช้จ่ายอะไรแกมีค่าหมดเลยไม่ยอมเสียง่ายแต่ทำบุญเนี่ยทำเป็นละล้านซื้อรถถวายหลวงปู่เป็นหลายคันซื้อถวายที่เขาใหญ่คันให้บิณฑบาตพอรถเก่าหลวงพ่อเปลี่ยนรถใหม่นะมันเก่าแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อถวายคันนึงพอคันนั้นเก่าเอาอีกคันนึงเนี่ยคือแกประหยัดเอาไว้ทำบุญนี่คือคนฉลาดหลวงปู่สังวาลก็มาบอกพวกเราจะไปทำกับหลวงตาทำกับหลวงตานี่ได้ละโยมได้ทำบุญกับพระหลวงตาแล้วหลวงตาก็เอาทองมาช่วยชาติโหได้ไหนต่อนะได้ชาติศาสนามหากษัตริย์ได้ครบมาเลยบางคนบอกทำทำไมไอ้คนที่คิดว่าหลวงตาบอกบุญมาทำทำไมเนี่ยโอ้โหน่าสงสารที่สุดเลยเขาจะจนไปอีกนานเลยจนใจไปนานเลยมีเยอะคนไทยเยอะเลยครึ่งประเทศเลยที่บอกทำทำไมบางคนติเตียนหลวงตาบางคนหลวงตาอายุ90แล้วติท่านไปทำไมท่านไม่เอาอะไรไปแล้วอ่ะท่านเอาตะบุญไปแล้วท่านที่ว่าเนี่ยท่านก็ว่าเพื่อตักเตือนลูกหลานให้ประพฤติตัวให้ดีท่านเสียสละเป็นพันๆทองต้อง11กิโลนี่เราก็ยังได้ช่วยที่ตันทางวัดเราก็ทอดประปาได้ต้อง2ครั้งได้ต้อง30กว่ากิโลก็ยังน้อยอยู่นะยังน้อยอยู่ที่หลวงปู่หลวงตาท่านสละทำบุญนี้เราต้องรีบเอาเลยนะเพราะเราอาศัยไงอาศัยเกาะเข้าไปไงเราไม่มีปัญญาจะช่วยชาติตั้ง11ตันหรอกเงินเป็นพันล้านแล้วก็แปะเอาสิเราก็เลยกลายเป็นเจ้าของทองคำ11ล้านอยู่ในคลังพระคลังมีเงินเป็นพันล้านคุยอวดได้ไหมตอนนี้เรามีเงินเป็นพันล้านมีทองตั้ง11ตันสังฆทานก็มีส่วนร่วมใช่ไหมคนเมืองนนท์ก็มีส่วนร่วมนี่หลวงปู่สังวาลท่านก็ชวนญาติโยมคนสุพรรณเนี่ยที่ยากจนน่ะให้มาทำคนรวยก็ทำคนจนก็พาญาติได้ทำบุญรวยไปอีกนานก็คนฉลาดก็ทำอย่างนี้นะโยมไม่ใช่ว่าฉันจะสร้างสถานีวิทยุคนเดียวเงี้ยทำไม่ได้หรอกต้องคนละเล็กกันน้อยเนี่ยเท่ากับเราพอทั้งเสร็จแล้วเนี่ยฉันได้ทำด้วยวันนั้นอาตมายังสะดุดใจเลยที่หอพระไตรปิฎกที่พุทธมณฑลน่ะอาตมาไปเปิดสอนปฏิบัติธรรมทุกเดือนคุณจรัตไปบอกเนี่ยหอเนี่ยฉันร่วมมาสร้างด้วยโอ้โหอาตมาสะดุดใจทำไมเราไม่ได้ทำเนาะทำไมเราไม่รู้เรื่องนะดูสิท่านสมเด็จเท่าไหร่นะคุณท่านวัดปากน้ำท่านสละทรัพย์ไปสร้างตั้งหลายร้อยล้านเสร็จที่พุทธมณฑลเราไปใช้เราไม่ได้เป็นเจ้าของโยมเราไม่ทำคุณเกียรติรัตน์เป็นเจ้าของอ่ะไปถึงบอกเนี่ยหลวงพ่อฉันมาร่วมสร้างกับวัดปากน้ำด้วยโอ้โหนี่คนสร้างเลยคนฉลาดหลวงพ่อวัดบางน้ำไปเป็นเจ้าภาพทำหลังนั่นเลยหลังเขียวๆนะที่เอาพระไตรปิฎกไปแล้ววันหลังรู้สึกจะเอาพระเขียวแก้วของเมืองจีนไปไว้ตรงนั้นท่านมีบารมีนะท่านหลวงพ่อวัดบางน้ำเนี่ยท่านสมเด็จองค์ปัจจุบันเนี่ยเราไปใช้แต่เรานึกกันใจว่าเราไม่ใช่เจ้าของนั่นเราทำสัก100 200นะเราได้เป็นเจ้าของศาลาหลังนั้นเลยเราจะภูมิใจมากเลยแต่เราคิดอย่างนี้นะโยมจึงได้พยายามบอกโยมว่าอย่าเป็นผู้อาศัยอย่าเป็นผู้อาศัยบุญคนอื่นอย่างเหมือนปูรันทำเนี่ยบางคนมาอาศัยจริงๆเลยที่สมัยปูก็ไม่มีใครมาทำเนี่ยมาอาศัยเยอะเลยซื้อที่ดินเนี่ยบางคนไม่ซื้อเลยมาอาศัยวัดเลยแต่คนไหนได้ซื้อเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินเหมือนโบสถ์เนี่ยคนไหนได้สร้างคนนั้นเป็นเจ้าของโบสถ์บาทหนึ่งสลึงหนึ่งทำไปเถอะ
ฉะนั้นเราจะเป็นผู้อาศัยบุญคนอื่นนะเราต้องร่วมทำเหมือนโครงการหลวงเนี่ยเราไปทำกับท่านเลยเราเอาเงินไปสละท่านเนี่ยเท่ากับโครงการในหลวงทำอะไรฉันเป็นเจ้าของด้วยเลยพึ่งบุญท่านไปข้างหน้าพวกเราจะได้ไม่จนที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนไม่จนญาติขาดมิตรไปที่ไหนก็มีบริวารมากใช่ไหมอย่างในหลวงเสด็จไปไหนคนก็เยอะนะพวกเราไปไหนไม่มีใครอยากต้อนรับเราเนาะซื้อของพวกยังไม่อยากขายถูกเลยอาตมาซื้อของปุ๊บเนี่ยอาตมารู้ว่าแพงปุ๊บอาตมารู้ว่าเราไม่มีบารมีก็ยังซื้อได้ดีแต่คนมีบารมีเนี่ยเขาไม่ขายแล้วเขาให้ของแพงก็เป็นของถูกงั้นเราต้องร่วมบุญต้องแปะบุญเข้าไปด้วยอย่าไปดูถูกคนบอกบุญบางครั้งอาตมาเนี่ยรู้ว่าคนมาหลอกนะรู้คนมาหลอกเอาเงินบอกตกรถตกอะไรอาตมาก็ให้นะให้ค่ารถไปเพราะถ้าไม่ให้แล้วเขาจะพยาบาทเราเขาจะแค้นเราไปอีกชาติหน้าเจอกันอีกในลำบากเราก็ให้ไม่อยากรู้ว่าเขามาหลอกก็ให้ไปแต่ให้พอควรบางทีพระอะไรเงี้ยมาคือเราเพราะเราไปว่าเขาไปห้ามคนนี้เขาจะโกรธจะแค้นเราพยาบาทเราก็สร้างศัตรูไม่รู้ตัวเพราะนั้นเราก็ไม่มีก็เหมือนมีนะโยมนะไม่รวยก็เหมือนรวยบางคนรวยแล้วเหมือนจนรวยหรือเหมือนจนไหมรวยเหมือนไม่รวยเพราะไม่เคยทำบุญรวยยังไงได้ไม่เคยสร้างอะไรเลยเก็บเงินเก็บทองไว้ตายก็ไม่ได้อะไรแต่นี่ไม่รวยเหมือนรวยเพราะจะไปแปะเขาทั่วหมดใช่ไหมเหมือนโยมกัญญารัตน์เนี่ยไปทำไว้ที่พุทธมณฑลเนี่ยแหมคนรวยเลยเนี่ยไปสร้างศาลาหลังใหญ่ราคาตั้งหลายร้อยล้านคือแต่มาจะดีใจใครมาบอกจะดีใจทำวันนั้นคนตาบอดมาแจกซองอะไรนิคมไอตาบอดเขามีหลักฐานมาแจก60ซองเอ๊ะเราแจกซองไม่ได้วัดเราแต่มาก็เลยเอาแจกซองไม่ได้ก็เอาไปหมื่นหนึ่งให้คนตาบอดไปทำส่งธนานัตไปสมาคมตาบอดเขามาขอก็เราจะได้ร่วมบุญกับเขาเราต้องหาญาติอย่างนี้นะโยมนะอย่าไปว่าทำอะไรฉันไม่เอาแล้วก็ไปอาศัยบุญคนอื่นหมดเลยอย่างเงี้ยเราต้องเป็นเจ้าของให้หมดใครมาบอกอะไรแล้วก็ทำไม่มากแล้วก็ทำให้สักเป็นนิสัยไปก็ยังดีไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไร5บาท10บาทสลึงเฟืองก็ทำได้เป็นเจ้าของไปในตัวโอ้ถ้ารู้งี้ทำได้หมดนะโยมใช่ไหมทองคำ11ตันเป็นของเราทั้งประเทศเลยแต่นี่ไม่ทำค้านกันเป็นแถวเลยขนาดคนมีเงินก็ค้านทำแล้วเป็นไงก็เป็นของชาติศาสนามหากษัตริย์ถ้าก็ถวายในหลวงนะในหลวงท่านดีใจนะท่านตามตลอดเลยว่าหลวงตาหาทองได้เท่าไหร่ท่านดีใจนะถ้าก็เหมือนให้ในหลวงก็ให้คนทั้งชาตินะนายโยม11ตันยังน้อยไปนะถ้าหาได้สัก100ตันยิ่งดีใจมันหาไม่ได้นี่ตมาหามา20 30ปียังไม่เสร็จเลยหัวโตเนี่ยทองคำร้อยร่วม200กิโลเนี่ยจะทำในทองคำแท้นะเนี่ยต้มหูข้างเดียวแหวนวงเดียวเนี่ยแต่ไปสกัดเหลือทองแท้เลยเนี่ยจะให้เสร็จเนี่ยจะได้หล่อทั้งตัวเอามาจากทองคำไม่40บาทเริ่มต้นโยมเขาให้40บาทเริ่มต้นมันเป็นหลวงพ่อโตเนี่ยเกตเนี่ยเกตนั้น5ร่วม5กิโลหูนั่นก็5กิโลพระพักนั้นร่วม100กิโลหนานะเอาทองมาทุบเลยอ่ะทุบทำรองทุบเลยทองคำแท้เลยเนี่ยเราไม่มีหรอกโยมเนี่ยมีโยมเนี่ยรวย
เอามาให้กันคมหูมั่งสร้อยมั่งไอ้รวมเนี่ยเป็นหลวงพ่อโตทองคำแต่ไม่เสร็จนี่สิต้องทำให้เสร็จก็ยังดีพอหลวงตามาโอ้เรายังไม่ได้ทำบุญทองคำสิชาติก่อนคงจะทำทองไว้น้อยชาตินี้จึงทำหลวงพ่อโตไม่เสร็จเรารู้เลยนะอุ้ยบุญน้อยเราหามา 20-30 ปีทองไม่เต็มหลวงพ่อโตเรามีบุญน้อยเอ้าช่วยทองหลวงตาให้ตั้งกองทัพทำที่นี่เลยเราจะได้ทำอะไรสำเร็จหลวงตาถ้ามีบารมีนะบอกไม่กี่ปีได้ทองเศษตันเลยไอ้นี่ไม่ถึงครึ่งตันยังมากก็แค่สัก350กิโลนั่นแหละเสร็จเรียบร้อยแต่คนทั้งทานบารมียังไม่พอโยมยังสร้างหลวงพ่อโตไม่เสร็จแต่ก็ยังดียังมีพระพักมีทองมีพระอะไรพระอุระมีทองอุระแปลว่าหน้าอกภาษาพระนี่ต้องเรียกให้ถูกนะหูนี่เรียกพระกันพระเกศนี่เสียนะพระเกศผมนั่นโมรีพระโมรีพระทั้งนั้นแหละพระทั้งองค์โยมพระกันพระเกศพระเนตรพระโมรีพระนาสิกพระโอษฐ์ปากกับพระโอษฐ์เท้าก็พระบาทมือก็พระอะไรเนี่ยพระหัตถ์ดังนั้นจึงว่าพระทั้งองค์เลยเขาไม่เรียกเราเป็นพระหัตถ์มังกรยมก็เขาเรียกเป็นมือปากก็เรียกปากก็ต้องทำบุญอย่าทำคนเดียวทำคนเดียวก็ไม่มีบริวารต้องชวนญาติพี่น้องทำจะได้มีบริวารพุทธเจ้าเรามีบริวารเต็มโลกเลยเพราะท่านทำอะไรท่านจะบอกให้คนอื่นทำด้วยคนที่ทำคนเดียวเป็นพวกโทสะจริตโทสะจริตไม่ชอบชวนคนอื่นรำคาญทำเป็นคนเดียวเลยพวกโลภะจริตก็ไม่ทำหรอกพวกโลภะจริตก็เสียดายโมหะจริตก็ไม่ทำถ้าพวกปัญญาศรัทธาจริตจะทำพูดดึงจริตไม่รู้เรื่องอีกนะแต่พูดดัดจริตรู้จริตแปลว่านิสัยที่ชอบของเราอย่างในหลวงนี่ถือว่าเป็นพุทธจริตคนมีปัญญาทำอะไรเรียกว่าพุทธจริตคนที่ฉลาดทำคนขี้หลงขี้ลืมเรียกโมหจริตคนโกรธอยู่เรื่อยเรียกโทสะจริตพวกนี้ต้องเจริญภาวนาเยอะๆเมตตาเยอะๆถึงจะหายโมหะจริตก็ต้องเดินจงกรมทั้งวันเลยเดินจงกรมยืนบ้างเดินบ้างภาวนามหาสติปัฏฐานสี่โมหะจริตจะหมดไปเอาละมั้งขอจบแค่นี้